ชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์อายุ30ปีน้ำหนัก52กิโลกรัมส่วนสูง180เซนติเมตรสัดส่วน33 25 36ที่เอ็มเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่นะคะเอ็มขอเลือกเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสังคมค่ะเพราะในอดีตเอ็มเคยพยายามเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อคนรุ่นใหม่แต่เอ็มรู้ว่ามันยากแค่ไหนสำหรับคนธรรมดาที่จะทำสิ่งนี้โดยที่ไม่มีแสงและอำนาจในตัวเองเพราะฉะนั้นหากเอ็มก้าวเข้ามาเป็นมิสแกรนด์แล้วและต้องการจะใช้ตัวของเอ็มเพื่อประโยชน์สาธารณะเอ็มจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสังคมที่ยิ่งใหญ่สองข้อนี้ความจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเลือกเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องทำเพื่อที่จะเกื้อกูลกันและกันค่ะและสุดท้ายนี้นะคะในฐานะมิสแกรนด์ขอนแก่นเรามาเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อคนรุ่นใหม่และเพื่อทุกๆคนไปด้วยกันเถอะค่ะหวังว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นเอ็มนะคะขอบคุณครับนั่นคือคำตอบหรือว่าทัศนคติของหมายเลข10เชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์นะครับถ้าเอ็มสามารถสร้างกระแสให้คนสนใจอะไรสักอย่างในสังคมได้เอ็มอยากให้คนสนใจมาตรฐานการฝากขังนักโทษค่ะนั่นเพราะว่าในปัจจุบันนะคะเรากำลังอยู่บนมาตรฐานที่ไม่ค่อยเสถียรและมั่นคงทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าการฝากขังแล้วมันสามารถลดอันตรายหรือว่าแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมหรือก่ออันตรายได้หรือไม่โดยเฉพาะจากนักโทษที่ถูกฝากขังนะคะเพราะว่าคดีร้ายแรงและนำไปเปรียบเทียบกับผู้ที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีซึ่งเกิดจากการถูกฟ้องร้องด้วยการทำกิจกรรมทางการเมืองบางทีเราอาจจะกลัวค่ะว่าเสียงของพวกเขาจะทำให้สังคมเปลี่ยนไปแต่สังคมนั้นอาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นสำหรับพวกเราทุกคนก็ได้ดังนั้นหนูอยากนะคะให้การฝากขังมีความเท่าเทียมกันสำหรับคดีทุกรูปแบบและอยากให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยที่แท้จริงค่ะWe have been waiting for. มิสแกรนด์ขอนแก่นจะเป็นใครดีครับ มิสแกรนด์พัทลุงจะเป็นใครดีครับ คุณคิดว่าวันนี้ใครจะมองจังหวัดไหนคะ ส่งเสียงมาเลยครับเสียงเชียร์มาอย่าเพิ่งหยุดครับและมิสแกรนด์ขอนแก่น2025ได้แก่เชอร์เอมชยาธนุสสรทัศน์รวมถึงมิสแกรนด์พัทลุง2025ครับและคุณผู้ชมคนต่อจะทำหน้าที่ไหน